บทที่6ฟาวกอฟิน It all makes sense. Nothing bad is going to happen to me here. As menacing as this place might look. The island, the ooze, those sea creatures. They're just defending themselves. Like a wild animal against an unknown threat. That's how they perceived the expedition. Like a threat. But I, on the other hand, I wasn't a threat. And I definitely wasn't unknown, was I? They seemed to recognize me as if I was one of their own. ใช่ฉันว่าใช่น้องนะ Everything seems so distant now. As if I first stepped on that white beach thousands of years ago. A full moon? It can't be. Yesterday was a new moon. Did I lose track of time or... Maybe this place isn't subject to the laws of physics. That's the only explanation I can find for this surreal night.It's hard to believe everything is real. Maybe it isn't. Maybe I'll open my eyes sometime and I'll be back in our home in Inglewood and everything will be as before. My perfectly ordinary life with Harry. My daily routines. My illness. That will be as before too. And then I'll need to shake off this strange feeling that I have now.Feeling that I don't really belong there anymore. And with there, I don't mean Englewood, or Boston, or Newburyport. I mean... How is it possible that the strange events of only 2 days on this island makes more sense to me than the life that I've been living for years?นอร่าSanctuary. So is this where you went, Harry? Was this your last stop? นี่มีแคมป์มันสองแคมป์และตรงกลางเราไปตรงกลางก่อนเลยดูว่ามีอะไร Black ooze on a petri dish My god This syringe has traces of black ooze What the hell were you thinking? เฮ้ยบอกว่าแฮร์รี่ฉีดในเม็ดดำเข้าไปในตัวนะ patterns look too familiar. There are drops of dried blood inside this altar. แห่งบูชามีอันหนึ่งนะที่เราลืมไปแล้วก็คือมีดที่เขาส่งมาให้อ่ะผมว่าดีไม่ดีอ่ะคนส่งก็คือแฮร์รี่ครับเหมือนเชิญชวนให้นอร่ามาที่นี่แล้วก็อยู่ด้วยกันที่นี่ดาวครับแคสผมว่าผมได้คำตอบแล้วคุณต้องกลับบ้านแล้วพานอร่ามาที่นี่กลับไปทันทีได้โปรดนี่ไงให้นอร่าพามา So I have to put my hand insideHarry asleep in his tent. What a creepy photograph. Oh my, she sounds completely out of her mind. ฉันมองเห็นอนาคตชีวิตนิรันดร์กำลังรอฉันอยู่ความตายกำลังรอคอยแฮร์รี่โอไม่แน่ไอ้คนที่ฉีดอาจจะเป็นผู้หญิงครับ A camera. It must be Cassandra's.
คาซานดราเพราะว่าเขาอยากได้ชีวิตนิรันดร์นะความเป็นอมตะ Let's give it a try. Ouch! Oh! What was that? Looks like a tattoo, but it isn't. Those are my spots. They've moved. ไหนหน้านี้ยังว่างอยู่เลยได้หินพาชั้นลอยผ่านอุโมงค์ที่น้ำจากใต้ดินไหลลงสู่ทะเลคืนนั้นท้องฟ้าแจ่มใสพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงแปลกๆอยู่บนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเกาะนี้อยู่เหนือดูนอกเหนือกฎเกณฑ์ของโลกและกฎของฟิสิกส์ด้วยฉันไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นท่าเรือบนชายหาดขนาดใหญ่ที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ฉันพบเจอหินวงกลมที่มีหัวปลาอ้าปากอยู่ฉันเจ็บปวดอย่างมากหลังจากวางมือของฉันเอาไว้ในปากของปลาจากนั้นไม่นานนักจุดบนมือของฉันก็เรียงตัวขึ้นใหม่เป็นรูปร่างที่แปลกประหลาดเหมือนสัญลักษณ์บางอย่างดูเหมือนว่าแคสจะเสียสติฉันไม่อยากคิดมากเกินไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสองไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายแฮร์รี่บอกฉันทีว่าฉันไม่ได้คุณไม่ได้ฉีดเมือกสีดำนั่นให้ตัวคุณเองได้โปรดบอกฉันทีว่าคุณไม่ได้ทำอะไรโง่ๆแบบนั้นผมว่ามีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์เป็นทั้งสองคนเลยแคทเซนด้าเขาก็เหมือนไม่อยากได้ชีวิตนิรันดร์นะส่วนแฮร์รี่ก็อาจจะอยากเป็นเหมือนนอร่าจะได้อยู่ด้วยกันที่นี่เลย เดานะเรามาหาคำตอบกันนะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้น This mural seems to describe a ritual involving blood. That dagger. มีดนี่ไงมีดแอดดีไม่ดีนะคนที่ส่งของไปให้เนี่ยก็คือแฮร์รี่นี่แหละผมว่าเพราะว่าสมมตินะถ้าคาซันดาเขาไม่ไปอ่ะเขาอยากเป็นอันเนี้ยเขาก็ฉีดน้ำเมือกนี่ใส่ตัวเองแล้วก็อาจจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้นะแต่ว่าก็เลยไม่มีคนไปรับนอร่าไงแล้วก็เลยส่งไอ้นั่นไปเพื่อเรียกร้องให้นอร่ามาตามหาว้าเป็นไงครับทฤษฎีของผมจริงมิ้นน่าจะมีที่เต็นท์แหละแต่ว่าอยากสำรวจนอกเส้นทางนิดนึงโอ้อะไรไม่รู้เพียบเลย Another camp although it's little more than a few things scattered about A library What are you talking about Harryวันนี้ฉันฝันแปลกๆฉันอยู่ในห้องสมุดขนาดใหญ่และจ้องมองมายังอีกโลกที่แตกต่างไปนาคอทัส Was the blood of these creatures some sort of catalyst เลือดบวกเมือกสีดำ Heavens This dagger looks exactly like the one I haveมีดที่โจมตีแฟรงค์เหรอ Harry what is this looks like the ramblings of a madman นอร่าต้องทำด้วยกันเปลี่ยนชั้นอะไรอ่ะเอาแล้วตอนนี้มีทางออกอยู่ประมาณไม่กี่หน้าแล้วเรามาลุ้นกันนะว่าสตอรี่จะเป็นยังไงเนื้อเรื่องMy dear old pal, I never should have trusted Cass. I thought she cared about you, but she's just mad, obsessed with this place. I can't trust her to help me overcome the last obstacle. This door. I know how to open it, but what I have to do is mix my blood with the black ooze. Am I mad for even considering that? It's the only way we can be together. It has to work, right?All this can't be a coincidence.
ritual is made for the two of us, isn't it, Nora? I wish you could be here. Damn it. I have to think it over. I can't. Tomorrow. Leave it for tomorrow. Damn it. Stop writing. What are you saying, Harry? Don't you see what the Black Ooze does, what it did to the Doctor? Are you out of your mind? นี่ไงผมว่าแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำนะผมก็ยังเชื่อว่าคนที่ทำไม่ใช่แฮร์รี่แต่ว่าก็มีสิทธิ์นะเพราะว่าก็อาจจะยอมเพื่อที่จะอยู่กับนอร่าI really hope this works. If he's behind that door, I wonder which Harry I'll find. How much would be left of the man I love?And how much of the man who has lost his sanity in this place? เพียบเลยแฮร์รี่เข้ามาแล้วด้วย An eye and a star. Look at the stars, maybe. ไหนนี่เหรอ The stars are aligned, forming a constellation that I don't recognize. That is not the same sky you can see from Earth. And if that's not the Earth sky,Where am I now? หรือเราอาจจะอยู่ใต้น้ำก็ได้มีที่กดครับหรือจะกดไปไหมหรือสำรวจก่อน นี่ครับมีสองคนนะไปที่ดาวแล้วก็มีตัวนี้ที่โดนเมือกไหลใส่นะเฮ้ยไม่รู้อ่ะผมกดไปแล้วอ่ะกดไปเลยกดได้หมดนี่ยิงประจำตำแหน่งละ All these papers are riddled with incoherent doodles กากบาทพานมังกรจากก่อยThose stone statues seem to rotate with this switch. สิ่งมีชีวิตบางอย่างสัตว์เลี้ยงหรือไม่หอนหมุน90องศาเดี๋ยวค่อยไปดูนะที่เรากดออกเราขอโดยรอบก่อนอุ้ยI wonder what this means. ใช่เธอจดไปเลยฉันว่ามันรูปร่างไม่เหมือนกันด้วยเนี่ยแต่ละประตูอันนี้จดไม่ได้ Constellations and stars. These people seem to worship otherworldly gods. เดี๋ยวเราจดบันทึกให้ครบก่อนนะอันนี้ก่อนแล้วก็อ่านบันทึกThey carried these people here to test them like a challenge of some sort จดบันทึกผมติดอะไรบันไดอยู่นี่ฮะWhere is this door leading me? A shining constellation. I better draw it.
ูดวงดาว an eye and a star. Look at the stars, maybe. ไปเรามาดูบันทึกกันนะตรงนี้นะฉันเจอกับแคมป์อีกแห่งของแฮร์รี่อาจจะเรียกว่าแคมป์ก็ได้เพราะแต่ละฟากของชายหาดมีเต็นท์อยู่อย่างละหนึ่งหลังแท่นบูชาเพื่อเข้าไปยังด้านในของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทำงานกับเลือดเท่านั้นเลือดที่เหมือนกับของฉันแฮร์รี่บอกฉันทีว่าคุณไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณคิดไว้แฮร์รี่บอกฉันทีว่าคุณไม่ได้ฉีดคิดว่าน่าจะฉีดเข้าไปนะเมื่อฉันเข้าใกล้แท่นบูชาฉันก็เข้าใจทุกอย่างมีดแปลกๆที่ฉันนำมาด้วยตั้งแต่แรกนั้นคือกุญแจสำคัญสำหรับที่นี่เมื่อเลือดของฉันหยดลงบนแท่นบูชาประตูสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เปิดออกจุดบนมือของฉันได้จัดเรียงตัวขึ้นใหม่เป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างอันนี้หรือเปล่าคือดวงดาวข้างบนนี่แหละแต่ว่าให้เราทำอะไรเดี๋ยวเราดูก่อนเนี่ย circular stones with strange carved symbols อันนี้คือสัญลักษณ์ที่อยู่บนมือเราเนี่ย His icons on the wheel are the same as the constellations I have on my hand เอาออกได้กดอันอื่นได้ไหมไม่ได้ต้องกดดูก่อนครับ It's a pentagon shaped symbol with channels in its edges. What was it used for? เธอจดอะไรอ๋อนี่ยะกดให้หมดก่อนกดให้หมดก่อนนะต่อไปนะเราจะมาอยู่ในช่วงของการแก้ปริศนากันให้หกเหลี่ยมนี่กับดวงดาวพวกนี้เนี่ยอันเนี้ยครับสมมตินะถ้าอันนี้เป็นจุดนี้ใช่ไหมจะเป็นปึ้มปึ้มปึ้มแล้วก็ไปอันนี้ด้วยก็มาอันนี้ก็กลับมาอันนี้ส่วนอันนี้อ่ะก็เริ่มจากจุดนี้เหมือนกันอันนี้ก็เริ่มจากจุดนี้เหมือนกันอันนี้ครับอันนี้คือจุดนี้แล้วไอ้มือเราเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะหาข้อมูลเพิ่มต้องไปดูที่เรายังไม่ได้กดอาจจะมีอันนี้ให้เรากดหรือเปล่าอ
ให้มองที่ดวงดาว An eye and a star. Look at the stars, maybe. มันก็คือรูปดาวนั่นแหละลองกดดูนะมันมีเปิดปิดได้นะถ้ามันทับซ้อนกันมันก็จะไม่หายไปส่วนสัญลักษณ์พวกนี้ก็คือประตูครับผมว่าอ๋อหรือว่ากดแล้วประตูนั้นจะเปิดเหรองั้นผมปิดไฟไว้ก่อนก็มันจะเป็นสัญลักษณ์บนมือของน้องของนอร่านะปิดให้หมดเลยนี่แล้วเรามาดูต้องจากมุมนี้นะนี่ครับมามุมนี้ก็คือไอ้จุดใหญ่ของเรานี่จุดนี้สมมติเอาประตูนี้ก่อนดูง่ายสุดละ อันเนี้ยคือจุดนี้ใช่ไหมตึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่ไหมก็ต้องเริ่มจากจุดใหญ่นี้ก่อนผมว่าจุดใหญ่ก็คืออันนี้นี่เราต้องค่อยๆกดทำอันนี้อันเป็นอันนี้ใช่ไหมประมาณนี่นี่แล้วแต่ไม่มีนี่ใช่ไหมไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้มันมาถึงนี่ครับมันถึงจุดนี้เรานี่เรามั่วแล้วมันต้องเลี้ยวมาตรงนี้ฮะจะเลี้ยวมาทางนี้ได้ไงนี่อุตส่าห์จะเอารูปง่ายสุดแล้วนะไม่ไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยดูอ๋อนี่เปล่ามันเลี้ยวไปทางนู้นครับอุ้ยนี่ไงเราปิดได้แล้วมีประมาณนี้แหละแต่เรายังไม่มีเลี้ยวนี่ก็ถูกต้องไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มีเลี้ยวนี่แต่ว่าเรายังไม่มีส่วนฝั่งนี้ก็ลงมานี่แล้วก็เลี้ยวขึ้นนี่ครับเราดูดิปิดออกไม่ใช่หายหมดเลยโอแสดงว่าไม่เอาอันนั้นนะเอาอันนี้อันนี้ไม่ถึงจุดนั้นนี่ก็เลี้ยวขึ้นไปนู่นแต่ไม่เอาจุดนี้ปิดตัวนี้หรอเฮ้ยน่าน่ะเดี๋ยวนะเอาใหม่อันนี้ไปนี่ขึ้นไปนี่อันนี้เราเปิดหรือปิดอยู่ไม่ใช่อ่ะใจเย็นๆครับเราใจเย็นๆถูกผมไม่ถูกอันไหนเนี่ย
ผมมั่วไปถูกประตูนี้ครับโอเคไม่หรือว่ามันต้องให้เป็นประตูนี้ก่อนเอาไปก่อนแล้วกันไปก่อนมันอาจจะให้ไปทีละประตูก็ได้ไปโดนประตูนี้ก่อนนะฮะไม่มีอะไรนะหาข้อมูลเพิ่มก่อนAn odd structure, riddled with nooks and crannies and endless stairways. ต้องใช่แหละผมว่าต้องไปทีละอันแล้วก็เรามาเอาสัญลักษณ์ลงมือใหม่ ah, นี่ครับผมว่ามันผมว่าโอ้โหอะไรน่ะมันก็มี When I arrived on this island I felt like I was trespassing Now I feel like this is where I belong โอเคครับเรามั่วจนเข้าถูกประตูอะ มันต้องไปทีละประตูแล้วก็ไปเปลี่ยนสัญลักษณ์จากบนฝ่ามือนี่ครับมันจะได้2อันละกดได้2อันโอ้ยากละทีเนี้ยอันนี้เราเคลียร์ไปแล้วปัญหาคือเราต้องเดาครับว่ามันจะไปอันไหนต่อเฮ้ยอันนี้ได้แล้วอ่ะโยกได้แล้วผมขอดูนี่อันนี้ของเราอ่ะแต่ว่าโยกขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เดี๋ยวเราลองดูก่อนนะว่าสัญลักษณ์ต่อไปมันจะเป็นสัญลักษณ์อะไรผมไม่เปิด2อันไม่ได้นะนี่ปุ๊บนี่แล้วนะอันเนี้ยโค้งไปอย่างเงี้ยยังไม่โค้งไปแล้วก็ตรงนู้นเกินนะจะได้เนี่ยได้แล้วนะได้อันล่างอันที่เราต้องการตั้งแต่แรกหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับไม่ใช่มันผิดมันใช่ครับแต่มันผิดอันเนี้ยตืดตืดเนี่ยอันเนี้ยมาเราครบแล้วแต่อันที่ผิดคืออันนี้มันต้องไปฝั่งนี้มันต้องไปข้างบนแล้วก็อันนี้อันเนี้ยถูกแล้วนี่ครับฝั่งนู้นผิดเฮ้ยเราจะได้ประตูที่2แล้วเดาประตูถูกใช่ไหมเราต้องลบตัวนี้ออกนี่เหลือ2ประตูThis place is like a labyrinth. ยะใจเย็นนะเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อน It was submerged in black ichor. เฮ้ยนี่เขาเป็นราชาเหรอHarry seems to be on the brink of madness, but I don't feel the slightest hint of confusion. On the contrary, I feel my mind is more focused than ever. Huh? Come on, one more time. Ow! That again. เธอจดอะไรอ๋อเขาจดนี่โอเคต่อไปเราต้องมาเดากันนะ
เหลือ2ประตูโอ้ยๆๆเหลือ2ประตูเองเฮ้ยมันประตูวาร์ปลงน้ำอ่ะแต่ที่เราเล่นๆมาเนี่ยเรายังไม่เจอใครเลยนะยังไม่เจอคนเลยต่อไปนะเรามาดูเราเปิดประตู2ด้านนี้ได้แล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราอันนี้ไหมถ้าอันนี้นะหรือเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้เลยครับได้ไหมนะ ถ้าอันนี้นะเราจะปึ๊บปึ๊บเพิ่มแล้วนี่ถึงขีดข้างล่างนี้ก่อนนี่ไม่ใช่นะอันนี้อ่ะปึ๊บปึ๊บถึงขีดข้างล่างอันนี้ครับถึงขีดข้างล่างตึ๊ดตึ๊ดถึงขีดข้างล่างเลยโอเคอันนี้ถึงนั่นถูกต้องแล้วก็ฝั่งนู้นถึงข้างล่างเลยเฮ้ยเริ่มเป็นครับเริ่มเป็นอันนี้ถึงข้างล่างเลยครับข้างล่างเลยต้องเป็นอันแสกเมตรเฮ้ยๆใกล้แล้วนะเอ๊ะผมอันนี้เกินเหรออย่าต้องดูจากตรงนี้ครับอันนี้เกินครับอันนี้เส้นนี้เกินก็เป็นอันนี้ไม่ใช่นี่เดี๋ยวนะมันเหมือนไหมเนี่ยเฮ้ยเหมือนอยู่ใกล้แล้วไปอันนี้ไปถึงนู่นใช่ไหมเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บอันปึ๊บ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 ถูกปึ๊บปึ๊บปึ๊บถูกปึ๊บ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 อันนี้ถูกหมดแล้วนี่ครับทำไมไม่เปิดอ่ะมันไม่เปิดครับใช่ไหมหรืออันนี้คืออันที่เปิดไปแล้วเหรออันที่เรายังไม่ได้คืออันนี้ทั้งหากอันนี้สองอันข้างล่างนี่เราเปิดไปแล้วนะเราเป็นตัวนี้แล้วกันครับเพราะว่าเหมือนไอ้สัญลักษณ์ใหม่เนี่ยมันดูซับซ้อนเงื่อนดิโอเคเรามาเริ่มกันใหม่นะครับเราจะเน้นที่จุดนี้คือจุดนี้ตรงลงมายาวเลยเราเอายาวก่อนยาวก็คืออันนี้ตรงมายาวเลยเสร็จละอันนี้ครับอันนี้เดี๋ยวนะให้มันเชื่อมต่อจากตัวนี้หรอตอนนี้เราถึงไหนนะปึ๊บแล้วให้เส้นมันอันนี้ถูกแล้วมานี่ละมานี่ปึ๊บอันนี้ถูกแล้วมาด้านล่างถูกหมดแล้วนะไปด้านบนนู่นคนไม่ต้องรีบนะครับเราต้องใช้สมองกันหน่อยเอ๊บอันนี้ขึ้นไปเลี้ยวไปนั่นแต่ว่าเลี้ยวไปนั่นอ่ะต้องเป็นตัวสัญลักษณ์ใหม่ไอ้ตัวเนี้ยนี่ถูกเลยครับ
โอ้ไปมันก็จะเหลือประตูสุดท้ายเราต้องใช้สมาธิอย่างมากอุ้ยอ้าวไม่ต้องเจ็บมือแล้วหรอหรือว่า one of those gates I have to get into the water again ใช่อ๋ออันนี้ประตูขึ้นนี่ประตูลงประตูขึ้นอยู่นั่นนะแต่ว่าเราสาลงมาแล้วเราต้องมันต้องมีอะไรครับฮึบนี่ไงมาหาแฟนรูปปั้มเป็ดก็สัญลักษณ์เนาะ Again? Seriously? ใช่เออมาอันสุดท้ายแล้วนอร่าเราจะต้องกลับไปเปิดประตูสุดท้ายว่ายผ่านตรงนี้ไปเลยได้ไหมประตูสุดท้ายของเราเรามาดูประตูสุดท้ายกันนะครับโอ้ประตูสุดท้ายก็ยังมีสัญลักษณ์เหรอมีสัญลักษณ์ใหม่ของเราประตูสุดท้ายคือประตูนี้จุดใหญ่ของเราคือจุดนี้เราดึงจากตรงนี้มาก่อนสุดเลยนะครับดึงมาอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากอันนี้ใหม่เนาะฮะนี่ครับจากจุดเรานี้จุดเราคือจุดนี้ไม่เอาเชื่อมต่อตรงนั้นนะเอาลบออกก่อนอันนี้ครับอันนี้ไม่มีเชื่อมต่อไม่มีเชื่อมตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนอ๋อหรืออันนี้ไม่ต้องใช้นะผมว่าปิดแล้วเนี่ยนี่เรามาใช้อันนี้ใช้จุดนี้เป็นตัวน่าจะเป็นตัว C ครับตรงนี้นี่อันนี้เป็นตัวนี้เลยปึ๊บนี่นะเราได้ตรงนี้มาละสนุกใช้ได้นะเกมใช้ความคิดมากมายเราได้ตัว C ตัวนี้มาแล้วนะฝั่งนี้เป็นตัว C เหมือนกันเหรอนี่ครับเป็นตัว C เหมือนกันอันสุดท้ายมันก็ต้องใช้สัญลักษณ์ใหม่ไหมได้มาไม่ใช่เหรอจะไม่ใช้เหรอเห็นนะเราได้ตัวนี้มาแล้วเราเหลือตัวนี้เหรอว้าว All the doors are open but where is the constellation I need to open the throne room ไม่สัญลักษณ์ใหม่ผมไม่เห็นได้ใช้เลยแสดงว่าจริงๆแล้วเปิดประตูนี้ได้ด้วยโอ้ยตรงนี้นี่เองที่เราเห็น Black and white figures บ้านสีขาวกับสีดำ
ันหันมาผมว่าใช่อันเนี้ยแล้วเราถ้ากดอันนี้ผมว่าหินมันขึ้นมาใช่ไหมนี่ไงว่าแล้วถ้าเราผิดนี่เขินเลยนะก็เพิ่มไปนู่นใช่ไหมเราก็ไปสีขาวนู่นไอ้จุดสุดท้ายเนี่ยผมขอดูก่อนโอ้โหเราต้องไปดูแท่งสีขาวนู่นครับเรากดไว้ก่อนแล้วกันทางไปต่อคือตรงไหนอ่ะก็นู่นครับเดี๋ยวเราไปดูที่กดของแท่งสีขาวก่อนครับอันนี้น่าจะ Doggies, or dragons, whatever you are. ดีไม่ดีอันนี้ก็ผิดครับเพราะอันนี้มี2ละอาจจะมาทางนี้ได้เพราะเลือกไปทางนู้นก็ได้นะเดี๋ยวเราดูสีขาวนี่ก่อนนั่นไงผมว่าอันเนี้ยต้องสลับจะยิงอันนี้แล้วอันนี้ก็ยิงไปอ่ะมันก็จะต่อกันแล้วก็เดินแล้วก็เดินตรงมานี่ปึ๊บไอเนี้ยก็ต้องมานี่เหรอผมขอดูตัวนี้อันนี้เขาต่อกันได้ไหมนะโอ้อันนี้กลับมานี่ได้ไหมนี่นะผมว่าได้นะอ้าวสั้นเหรอโอ้มันสั้นครับแสดงว่าอันนั้นไม่ถึงสีดำอันนู้นต้องหมุนมาปึ๊บนี่อีกแล้วอันนี้เชื่อมต่อกันนี่ครับได้ละแต่ว่าไอ้สีดำต้องหมุนนะต้องหมุนมารอบหนึ่งส่วนอันนี้ก็หมุนไปส่วนไอ้ตัวนี้ต้องหันทางนี้แล้วถูกต้องครับโอ้โหเราใช้ความคิดกันอย่างมหาศาลนะเดี๋ยวเอาใหม่อันนี้อันไหนนะอันนั้นถูกแล้วหมุนต้องทางนี้ถูกแล้วครับเอาไว้กลับนะมันเอาเป็นทางไว้กลับนี่อันนี้เป็นอันนี้ส่วนอันนี้ก็หมุนอีกทีนึงนี่เรียบร้อยนี่อ๋อนั่นกลับไม่ได้ฮะนี่ครับปุ๊บฟับนี่นั่นไม่มีทางไม่มีอะไรใช่ไหมเราก็ไปได้รูปสัญลักษณ์เป็ดสัญลักษณ์ดาวอันสุดท้ายCome on. One more time. Ow! Out. Again. ครบแล้วครบแล้วบันทึกฉันเปิดประตูที่นำพาไปยังห้องอื่นๆได้โดยใช้อุปกรณ์แปลกๆที่ฉายภาพลงบนพื้นภายในห้องเหล่านั้นมีหินวงกลมและลวดลายอื่นๆอยู่อีกตอนนี้ฉันต้องหาทางเปิดประตูใหญ่นั่นให้ได้โอเคเราได้สัญลักษณ์ดาวครบมาแล้วก็เปิดประตูใหญ่ยังไม่เจอสามีของเธอเลย
เราได้ครบแล้วนะคิดว่าเขาจะให้เราเปิดดาวทั้งหมดไหม An eye and a star. Look at the stars, maybe.เนี่ยผมว่าหรือเปิดทั้งหมดครับให้มันติดโดยใช้สัญลักษณ์ทั้งหมดนั่นแหละในการผสมผสานหรือคิดว่าดาวเป็นยังไงอ่ะผมว่าเดี๋ยวดับให้หมดก่อนเพื่อคอมไม่งงดีไหมปิดไฟให้หมดเลยผมว่าน่าจะทำตามสัญลักษณ์เนี่ยครับดาวเนี่ยปิดไปก่อนอ่ะเราอยู่ตรงกลางดูดาวอันนี้จุดใหญ่เราเฮ้ยฝั่งนี้เป็นตัว C เหมือนเดิมแบบไอ้ตัวนี้เป็นตัว C นี่เอ๊บไอ้ตัวนี้เป็นตัวแท่งยาวแท่งยาวมีอันเดียวที่ลงถึงข้างล่างได้อันนี้มีแค่อันนี้เหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเฮ้ยเหมือนแล้วก็เราไปถึงนู่นแล้วตอนนี้เราไปถึงเม็ดนี่แล้วอ่ะปึ๊บเป็นได้ละถ้าไปถึงนู่นแล้วนะต่อไปเม็ดใหญ่ข้างล่างไปทางนู้นลองดูจะมีสัญลักษณ์ที่นี่เหรอนี่ไงไม่ใช่เอ๊ะหรือไม่ใช ไปถึงนู่นเลยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้ตัว C อันนี้แล้วตอนนี้ไปอันนี้เดี๋ยวอันนี้ปิดไว้ก่อนอันเนี้ยน่าจะถูกแล้วตัว C อันนี้ก็ไปนั้นน่ะอันเนี้ยไปทางนี้ถูกแล้วอันนี้เดี๋ยวนะนี่เหรออ่ะมาครับนี่ปั๊บมันต้องเลี้ยวไปทางนู้นครับไม่ใช่อันนี้
ม่ใช่นี่เหรอไม่ใช่ครับนี่เหรอไม่ใช่อ่ะไม่มีจุดใหญ่แล้วอันนี้เดี๋ยวนะหรือว่ามันผิดอันที่ดาวดักอยู่นี่เราต้องดูจากตรงนี้ an eye and a star. Look at the stars maybe. อ่ะเดี๋ยวผมดูอันแรกนี่ก่อนขาแรกขาแรกเหมือนไหมขาแรกเนี่ยเหมือนแล้วเหลือสองขาเนี่ยครับมันต้องอยู่จากมุมนี้แหละมีจุดใหญ่และใต้จุดใหญ่ด้วยจุดใหญ่จุดใหญ่ไม่ใช่จุดนี้ด้วยนะฮะเป็นจุดใหญ่จุดนั้นอะและใต้มันด้วยอะนี่อะอันนี้นะผมก็กลับไปดูไม่ต้องรีบร้อนนะครับทุกคนมีจุดใหญ่แล้วก็ใต้จุดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เชื่อมไปฝั่งนู้นก็เชื่อมไปฝั่งนู้นจุดใหญ่ใต้จุดใหญ่เชื่อมแต่ตรงนี้มีไหมไอ้เนี่ยไอ้นี่ไม่มีครับไอ้นี่ไม่มีอันนี้อันนี้ให้เลยอันสุดท้ายเชื่อมไปฝั่งนู้นแล้วก็จุดใหญ่แล้วก็ข้างล่างจุดใหญ่นะจุดใหญ่นี่แล้วก็ข้างล่างจุดใหญ่นี่จุดใหญ่และข้างล่างจุดใหญ่ไม่ใช่อันนี้มันไม่เชื่อมกันนี่เหรอไม่ใช่ยี่ได้แล้ว The door to the sanctuary is open. It's time to find out what's waiting for me inside. เธอจดอะไรน้อล่ะฉันเปิดประตูที่นำพาไปยังห้องอื่นๆได้ไม่ใช่ฉันเปิดประตูออกแล้วฉันเห็นกลุ่มดาวที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนอยู่บนท้องฟ้าและมันได้ผลฉันกลัวในสิ่งที่ฉันจะเจอข้างในแต่ฉันต้องเข้าไปไปเลยเฮ้ยตัวเมือกสีดำมีภาษาอะไรเขียนอยู่Haven't I heard that word in my dreams? What a disturbing mirror. Is it made of black ichor? I feel like it is speaking to me.
Oh, heavens. มันเงียบไปแล้วเอาละไปขวาแล้วกันขวาร้ายมืดมากมันมีทางเดินไหมเนี่ยทางทะลุกันนะ My God Nothing that happens here appears to respect the most basic rules of physics However as strange as it may be it does maintain a peculiar harmonyเดินไปได้เลยใช่ไหม Like the workings of a clock or a music box Harry is that you Harry No 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 Tell me this is you Harry It can't be you It can't beYou perform the ritual. You poor fool. But why? I don't understand it. Why? You knew it. You knew it wasn't going to work. You knew the ritual wasn't going to work. That's why you never sat on the throne. You didn't even perform the ritual, did you, Harry?But you wanted me to think that you had. You even left a lure to confuse me. But why? ยังไงต่อ What really happened? โอ้ยThe only person with you in that sanctuary beach was Cassandra. So if you didn't die, it had to be her. Did she use the dagger to open the gates and carry out the ritual? You tried to stop her, but it was too late. She shot you with your own gun and left you for dead, didn't she, Harry?Because Cassandra was ambitious, he would stop at nothing to uncover the secrets here. The island fueled that hunger for knowledge. Cassandra.Was only for people like me, but you refused to believe it until the island itself spoke directly to you. Haha, Falgarfin. She is our daughter. That's when you finally understood. You understood what my fate would be if I didn't come here and carry out the ritual. A slow and painful death.So you faked your own demise and left your glasses near Cassandra's corpse. The same glasses you never take off.
And you sent me the package from Tahiti, Perry. Your picture, the key, the dagger. Another one of your scavenger hunts. And I took the bait. You made me come to this island, the same island where you almost lost your mind and your life. The same island where four members of your expedition perished. Why did you deceive me, Harry? You said you would never lie to me. Why didn't you tell me the truth? Why did you do this to me? Because you knew that I would never accept my fate if it meant leaving you. Right, my love? Not even if staying with you would mean a slow and painful death. So the only way to get me to leave you was to make me believe you were dead. And you chose to live a life without me, so I could be who I really am. That's why you tried to deceive me. But I know you too well, my dear old pal. We've had so many years together, so many moments of love, happiness, understanding, friendship. A whole beautiful life with you. I know what you tried to do, but I can't let you make this decision for me, Harry. Either I embrace my fate and accept what I've always been, and leave you behind. Or I reject it, and return home with you to relish the time that my illness gives us. It's my decision to make. โอ้เราเป็นคนเลือกครับผมว่าเรากลับบ้านไปอยู่กับแฮร์รี่ดีกว่าถึงเขาจะโกหกเขาโกหกเพื่อเรานะเพื่อเราอยู่ดีอ่ะถึงมันจะสั้นหรืออะไรต่างๆก็มีความสุขกับเวลาที่เหลือนะกับคนที่เรารักครับ You were right about one thing, Harry. I would never accept my fateIf it meant leaving you. I know who I really am and where I belong. I know fate has eternal life in store for me, but an eternal life without you is worthless, meaningless. So, Nora, I choose the slow and painful death, going back home.You staged this ruse because you love me. But true love is reciprocal. So I'm also making this decision because I love you. Our love is greater than fate, lineage, or all the pain I can suffer. Whatever time we have left, we'll spend together.When the time comes, it will be your hand that holds mine. And those beautiful blue eyes will be the last thing I see before I leave. มีเรืออยู่นู่นSo, you didn't find your husband on that island, Mrs. Everhart? I did find my husband. He wasn't on the island, though. But what have you been doing these 3 days? What did you find there? I don't know. The truth about myself, I suppose. And at the same time, the reason to go back home. I don't think I follow you. Have you ever been in love, Captain Hodgson? In love? You mean like in a romance novel? No, that's fiction, Captain.In real life, true love stories don't end with a wedding.
They end with a funeral, and the only thing that eases that final moment of heartbreaking sadness are all the good memories lived together. Honestly, I don't think I've ever felt anything like that, Mrs. Everhart. But if you love your husband that much, he's certainly a lucky man. We are both lucky. Okay, are you ready? Yes, I'm ready. One, two, don't forget the harmony. One, two, three. Story by Out of the Blue. All my life is empty. Oh. Since I went away. เพลงเพราะด้วย Skies don't seem to be so clear. ก็จบกันไปแล้วนะกับCall of the Sea นะก็ตอนจบมีให้เลือกทางเลือกด้วยเนาะว่าเราอยากจะจบแบบไหนผมก็เลือกกลับมาใช้ชีวิตไม่รู้ว่าจะมากน้อยหรือว่าสั้นยาวแค่ไหนนะแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดจนวันนั้นมาถึงนะครับก็กลับมาอยู่กับคนที่รักนะก็เดี๋ยวเราก็ค่อยหาเกมใหม่ๆมาเล่นกันนะครับสำหรับเกมนี้ก็จบลงแล้วนะถือว่าเป็นเกมที่ดีนะถือว่าจบสวยงามไหม ก็จบแบบสวยงามแล้วกันนะก็ผมก็ชอบนะครับเป็นเกมพัซเซิลนะแก้ปริศนาไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับแบบโอ้โหบางทีนึกไม่ออกเลยก็มีนะ ก็โอเคนะครับก็ขอบคุณนะที่รับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปหาเกมใหม่ๆมาเล่นกันอีกนะก็บ๊ายบายนะสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเรากดดูหน่อยมีเอ็นเครดิตไหมไม่มีนะครับก็บ๊ายบายเราเจอกันใหม่ครับเกมหน้าบ๊ายบายโอ้ how I miss you dear old pal of mine each night and day I pray you'reI'm fine, Harry, don't worry. I can keep going. No, listen, let's leave it for today. You shouldn't make any unnecessary efforts. Really, darling, I'm fine. You need to rest, Nora. Come on, I'll take you to bed. Even today, so many years later, I still doubt whether I did the right thing. In the end, it didn't matter. You returned home and forgave my deception. We moved close to the sea and had a few more good years, didn't we? Until you left me at one sunny March morning. I wish I could be reunited with you, but fate has punished me.With a long and sorrowful life, with no other incentive than my work, because that is the only thing I have now, my dear old pal.